สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมื้อนี้คุเทียงนะครับสิมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดพัทเทลสยามคีวันนะครับตัวนี้สิส่งไปที่มื้อนี้วันที่10เนาะวันอาทิตย์ที่10ท่านร้อยตีกิรศักดิ์อินดีนะครับผมเพิ่นอยู่ในเมืองเนาะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมื้อนี้สิส่งไปนะครับเดี๋ยวสิรีวิวนะครับของแถมกะหนังสือโน้ตนะครับกับคู่มือภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้แถมกับไปในกล่องเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งเลยครับในกล่องก็สิมีโฟมนะครับเป็นโฟมกันกระแทกนะครับเนาะเวลาเดินทางสาย USB นะครับสาย USB แถมไปในกล่องครับก็มีสแตนวางโน้ตนะครับผมสแตนวางโน้ตอันนี้ก็แถมไปในกล่องแล้วก็สิมีขานะครับเป็นขาตัว X นะครับผมนี่นะครับช่วงนี้สิเป็นขารุ่นนี้นะครับเด้อนะครับเป็นขาตัว X นะครับขาตัว X นี่สิแถมไปติดกับไปกับกล่องเลยนะครับผมเอาเลขขาออกไปเดี๋ยวสิมาเบิ่งนะครับมานี่มาเบิ่งคีย์บอร์ดนะครับพาเทลหลายๆท่านมีหลายท่านบางท่านโทรมาถามว่าเป็นมือ1หรือมือ2นะครับเป็นมือ1เลยครับมือ2นี่สิว่างอยู่ทึ่งๆนะครับมือ2สิว่างอยู่นํามูนั่นนะครับบ่เลยกล้วยขวางอยู่นะครับบ่เลยกล้วยขวางนะครับอันนี้ถ้าเป็นพาเทลนี่คือมือ1นะครับมือ1ท่อนั้นนะครับคุณยังบ่ขายพาเทลมือ2นะครับเด้อนะครับพาเทลคุณยังขายมือ1อย่างเดียวนะครับมือแรกแกะกล่องนะครับแกะกล่องให้เบิ่งสุดตัวพร้อมนะครับกล่องแล้วเห็นบ่ครับเห็นเนาะเอ้าโอเคนะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับมาเบิ่งอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เดี๋ยวตัวนี้สิรีวิวให้ชัดๆจักหน่อยนะครับบางคลิปก็เป็นคลิปช็อตเนาะบางคลิปมันก็ลงได้บ่เต็มนะครับบางลังคลิปกับอัดเร็วๆกับบ่ได้นะครับมีคนโทรเขานะครับมื้อนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับเอาเจ้าหน้าที่มายืนเบิ่งกล้องพร้อมนะครับมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวบ่แม่นว่าถ่ายเร็วๆบ่ติดนะครับมีคนโทรเขาสรุปว่าเซาอัดถึงบุนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเด้อตัวนี้ 5,200 บาทนะครับฟังบ่ผิดนะครับ 5,200 บาทสินค้ามือ1นะครับพร้อมส่งราคานี่คือราคาพร้อมส่งครับผมนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้แฟตได้ USB กะติดต่อเข้ามาได้นะครับมีราคาพิเศษให้ด้วยครับเด้อนะครับแฟตได้นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับเสียบอะแดปเตอร์เดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะก่อนที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ด61คีย์นะครับ61คีย์มาตรฐานนะครับนี่เปรียบเทียบกันใส่กับ Yamaha ครับอันนี้สิเป็น Yamaha 910S910อันนั้นสิเป็น620อันนี้สิเป็น350นะครับซ้ำกันนะครับจำนวนริมเท่ากันนะครับขนาดซ้ำกันนะครับตัวนี้ก็สิเบากว่าน้อยนึงนะครับตัวนี้สิเบากว่าน้อยนึงเนาะนะครับ61คีย์มาตรฐานลำโพงคู่นะครับสเตอริโอจอเป็น LED ครับระบบเสียบก็สิเป็นนี่นะครับนี่มีหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าเสียบต่อแจ็คได้บ่นี่ครับต่อแจ็คแต่สิว่าเป็นแจ็คโฟนครับสิเป็นแจ็ค RCA นะครับเดี๋ยวมื้อนี้นี่นะครับมันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นแจ็คจังสินะครับนี่กูอยากจะมาเสียบต่อคู่นี้นะครับหรือว่าจะเสียบเป็นหูอันนี้ก็ได้หูน้อยๆคือจังหูไอ้หูฟังโทรศัพท์เฮาก็ได้นะครับสมอลทอล์กก็ได้นะครับใส่สายสมอลทอล์กของโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็เสียบ USB ได้นะครับมาเบิ่งเสียบแฟตได้ครับโอเคเสียบอะแดปเตอร์บ่เป็นตัวติดตัวเดียวเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะครับแนะนำนะครับคุณเทียนสีแนะนำให้ปิดวอลลุ่มก่อนนะครับปิดวอลลุ่มแล้วจะเข้าเปิดสวิตช์นะครับจอสีฟ้าสวยงามครับไฟก็สีแลนนะครับมีคีย์กดนะครับในคีย์ที่เรากดนี่สิมีไฟขึ้นพร้อมนะครับผมนะเปิดวอลลุ่มขึ้นมาเดี๋ยวคุณเทียนติดต่อเสียงนะครับสีใส่สายนี่ต่อเสียงเนาะมือนี่สิส่งมือนี่ได้ครับคุณเทียนส่งมือต่อมือได้ครับเด้อแต่ว่ามือใดเพราะว่า
นะครับคุณยังใส่ขนทรงนะครับก็จะปิดประมาณ6โมงนะครับผมอันนี้ครับเร่งเสียงครับนะครับท่านเสียงท่านได้ยินคือเสียงที่ต่อผ่านสายแจ็คนะครับผมเช็คว่าทุกริมใส่ได้บ่นะครับถ้าเฮาต่อสายนี่นะครับสายลำโพงของคีย์บอร์ดก็ยังสิดังปกตินะครับลำโพงคีย์บอร์ดดังปกติถ้าเขาใส่สุฮวนน้อยๆนะครับฮู้ 3.5 ฮู้ small talk คือจังโทรศัพท์นี่คีย์บอร์ดสิบ่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามันสิออกจะในหูฟังเขาอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าต่อเครื่องเสียงกูถึงแนะนำให้ต่อสายนี่นะครับผมอ่ะมาเบิ่งครับดังทุกคีย์ทุกริมนะครับเป็นระบบทัชชิ่งนะครับดังน้ำหนักตามเสียงที่กดนะครับกดแห้งก็ดังแห้งเขาใส่สัตเทียนเข้าไปเลยครับสัตเทียนคือตัวเสียงมันยาวนะครับเสียงสียาวครับอันนี้คือสไตล์ของการเล่นแบบเปียโนนะครับเนาะเอาไปเล่นเปียโนก็ได้นะครับที่มีโน้ตขึ้นให้พร้อมด้วยครับเด้อตรงหน้าจอนี่สิมีเป็นเขากดจังสิมันสิขึ้นตำแหน่งของโน้ตว่าเขากดตัวใดนะครับอันสิฝึกในเรื่องของดนตรีสากลได้พร้อมนะครับบ่ได้ฝึกแต่ว่าคีย์บอร์ดมอลัมนะครับมาฟังเสียงครับเอาเสียงที่ได้ยินดูๆนี่1 3 4นี่ละรถนะครับเสียงนะครับเฮาได้แล้วเฮาสิมาตั้งจังหวะนะครับเอาเสียงแรกเนาะบัดนี้จังหวะเฮาก็สิมาเอาจังหวะสมมุติว่าเอาจังหวะเป็นโบเรโลนะครับเสียงโบเรโลนะครับนี่จังหวะโบเรโลนะครับช้าเร็วปรับอยู่นี่ครับเทมโปตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณจะ70นะครับโหลดให้เลยจะ70นะครับสังเกตว่าตอนนี้คือคอร์ดจะบ่ขึ้นป่ะครับเฮากดฟิงเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ปุ่มที่3ซ้ายมือนี่นับมาจาก1 2 3แถวแรกนะครับการบรรเลงนะครับจังหวะโบลิโลนะครับผมอันนี้จังหวะโบลิโลนะครับเขาจะบวกกดลิทึมแล้วก็บวกเข้าไปเป็นอันที่2เป็นภูไทยนะครับผู้ไทยก็จะต้องอาจจะต้องเร็วขึ้นจังหน่อยนะครับผู้ไทยมาแล้วครับโซโล นะครับจะว่าผู้ไทยนะครับ001เข้าบวกไปไปลำสิ่งมาเลยครับจังหวะรับสิ่งมาแล้วครับ002ครับโซโล่9เสียงนะครับเป็นเสียงมากรุงทึงเสียงโอดครับหรือเสียงแค้นอ
เสียงแค้นนะครับเสียงแค้นนะครับเสียงโหวตเสียงแค้นเสียงโหวตเสียงซ้อนะครับมีนะครับผมเราสามารถไปร้องใส่ได้นะครับเนาะนะครับเสียงซ้อครับปรับเสียงสั้นได้ครับนะครับไวบาโต้ตัวนี้ครับเนี่ยกดออกบ่ดังนะครับเนี่ยเราสามารถใส่มาดิจะมีเสียงสั้นได้นะครับโน้นะครับหรือว่าจะเป็นเพอร์คัชชั่นตรงนี้นะครับนะครับมีเสียงกลองพร้อมนะครับเขากดเพอร์คัชชั่นตรงนี้นะครับกดออกปุ๊บกลับมาเสียงนี่คือเก่าอันนี้คือใส่ง่ายนะครับผมอันนี้ใส่ระบบเปิด MP3 ที่ใส่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอเคนะครับเนาะเซฟได้4ปุ่มครับเซฟได้4เสียงนะครับแต่ว่าขณะที่เซฟเราต้องเปิดจังหวะนํานะครับมันสิเซฟจังหวะถ้าบ่ซั่นเฮาก็สิบ่เซฟจังหวะครับทุกครั้งที่เปิดจะต้องกดฟิงเกอร์นะครับเวลาเขาเปิดจังหวะเพื่อมันจะได้มีแบบจังหวะมันจะได้มีคอร์ดตรงนี้นะครับมือใส่นะครับเนาะอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับทักเข้ามาเลยครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ